ในฉะเชิงเทราเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเนี่ยนะครับว่ามันมีการฟันกันเกิดขึ้นแล้วการฟันในครั้งนี้คนหนึ่งเห็นบอกว่าหูเนี่ยร่องแร่งเกือบจะขาดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องดูสภาพในที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งเพราะเจ็บทั้งคู่จากเหตุการณ์นี้คนเจ็บเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นมีสองฝ่ายเนี่ยนะฮะคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านายไนยนากับอีกคนหนึ่งชื่อว่านายน้องเป็นชาวลาวสองคนนี้เปิดศึกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทะเลาะกันเรื่องที่มันไม่ควรจะทะเลาะเลยเพราะตามรายงานข่าวตอนตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปปฐมพยาบาลเมาทั้งคู่สองคนนี้มีการคุยอวดศักดากันว่าผู้หญิงที่เขานอนด้วยด้วยความเคารพของลับผู้หญิงที่เขานอนด้วยใครขนาดไซส์ใหญ่กว่ากันมีการเกทับว่าผู้หญิงที่นอนกับนายนาเจ๋งกว่าส่วนนายน้องก็บอกไม่จริงผู้หญิงที่นอนกับฉันเจ๋งกว่าหลังจากนั้นทั้งคู่เถียงกันด้วยเรื่องของลับแล้วก็เอามีดฟันกะโหลกกันเลยฮะคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าสมแล้วที่เมาเนี่ยนะฮะเรื่องที่ควรจะต้องเจ็บตัวมันก็ไม่ควรจะมาเป็นเรื่องอันนี้แต่มันก็เจ็บตัวเพราะเรื่องเถียงกันว่าของใครเจ๋งกว่ากันเนี่ยนะฮะล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุปรากฏว่าเราไปเจอกับป้าติ๋มลืมบอกไปว่าคู่นี้คุณผู้ชมฮะเขาทำงานก็คืออยู่ในฟาร์มเป็ดถูกไหมฮะเป็นลูกจ้างคุณผู้ชมฮะแล้วเถียงกันปรากฏว่าเราไปเจอป้าติ๋มเราก็ถามบอกป้าติ๋มจริงๆแล้วถ้าเปิดสภาพคนเจ็บบอกป้าติ๋มมันจริงเหรอชายสองคนเถียงกันด้วยเรื่องขนาดผู้หญิงแล้วเอามีดสับกันเลยเนี่ยนะฮะป้าติ๋มบอกจริงเห็นฟาร์มไล่ทุ่งอันนี้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งทราบนะค่ะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะตาลุงสองคนเนี่ยคือชอบกินเหล้าขาวแล้วมันก็นั่งก้งกันอยู่แบบเนี้ยแล้วดึกๆคุณผู้ชมฮะนี่ผมก็เพิ่งรู้นะมันเป็นวิถีของอะไรกันเนี่ยเขาบอกพอดึกๆมันจะมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแล้วผู้หญิงก็จะเอาเหล้ามาฝากคนที่เลี้ยงเป็ดพอเอาเหล้ามาฝากเสร็จก็จะเข้ากันไปในกระโจมแบ่งกันเป็นคู่นี่นี่นี่กระโจมนี้นะฮะแต่พี่คนนี้ไม่เกี่ยวนะเข้าไปในกระโจมแล้วตัวของนายนาเองเนี่ยที่โดนฟันหูหลุดเนี่ยนะฮะนายนาก็เข้าหนึ่งกระโจมส่วนคนลาวอีกคนคือนายน้องก็หลบเข้าไปอีกหนึ่งกระโจมถามว่าแล้วพวกผู้หญิงมันมาทำไมผู้หญิงมันมาเอาเหล้ามาฝากเพื่อจะแลกกับไข่เป็ด มันคุ้มกันไหมเนี่ย ข่าวนี้ผมละงงจริงเอาเหล้ามาฝากเพื่อจะแลกกับไข่เป็ดแต่ก็จะเข้าไปนอนกันในกระโจมด้วยแล้วหลังจากนั้นพอผู้ชายสองคนเสร็จภารกิจนอนในกระโจมก็ออกมานั่งก้งกันต่อและต่างคนต่างคุยว่าผู้หญิงของฉันเจ๋งกว่าของแกเรื่องนี้เลยทำให้เกิดการโมโหแล้วฟันกันในที่สุดมันมีเสียงของเจ้าของฟาร์มเป็ดป้าติ๋มด้วยใช่ไหมไหนลองฟังเสียงป้าติ๋มดูหน่อยนะฮะเป็นคนสายเปย์เป็ดได้ไข่ได้รอยเอาของลูกพี่ดังนั้นไม่มีใครบอกเลยแล้วไอ้คำว่าสายเปย์เนี่ยคือเหมือนเขามีเสน่ห์ใช่ไหมมีผู้หญิงมาหาอย่างไรเราก็มีไงมีเป็ดอ๋อมีเป็ดมีผู้หญิงมาหานั่งกินเหล้าด้วยใช่แล้วทีเนี้ยไอ้คำว่าจิ๋มเล็กจิ๋มใหญ่คืออันนี้เขาก็คงจะมีเหมือนกันละมั้งอันนี้เราก็ไม่เข้าใจนะอ๋อคือต่างคนต่างมีต่างเก่งต่างเก่งต่างอวดไงไอ้คนฟันน่ะมันคนกลัวนะมันเด็กอ๋อมันเด็กมันเด็กแสดงว่าเขาโดนข่มมากหรือเปล่าใช่คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องมีเสียงไยนาเมื่อคืนนี้ลองย้อนกลับไปฟังสักนิดหนึ่งนะฮะว่าข้อที่จริงเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้คำว่าสายเปย์เนี่ยคือเหมือนเขามีเสน่ห์นาที่โดนฟันหูฮะหรือใบไม้หรือใบหนามมันฟันตัวเด็กผมก็ไม่ได้ป้องกันตัวผมก็ได้มึงกันไงผมก็ตัดแล้วก็ร่วงมันร่วงไปเพื่อนมันวิ่งมาได้เขาเป็นคนลาวเหรอครับเราเอาเป็ดไล่ทุ่งมาลงนี่เหรอครับมาได้กี่วันแล้วก็เกือบอาทิตย์หนึ่งครับเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วเราทะเลาะอะไรเขาไหมไม่ได้ทะเลาะครับอ้าวเราอยู่ดีเขามาฟันเราได้ไงแล้วเขาเรามีเรื่องโกรธเคืองกันปะไม่มีครับไม่มีแล้วอยู่ดีเขาฟันเราเฉยเลยเหรอเขาเดินมาฟันหนังผมครับชมครับและล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเรื่องวันนี้เราไปเจอกับพ่อของคนเจ็บด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีโอกาสไปสอบถามเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็คือคนที่เลี้ยงเป็ดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างทางด้านของนายจ่อย
ในจ่อยว่ายังไงทางด้านของในจ่อยเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนงานเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งรู้จักกับ2คนนี้นะคะก็เล่าบอกว่าเมื่อคืนมีผู้หญิง2คนมาหาในหน่อยกับในน้องจริงๆก็ถือเหล้าขาวมาด้วยค่ะตอนแรกก็นั่งกินกันปกติดีแต่พอตอนค่ำเนี่ยในจ่อยเนี่ยเดินกลับมาที่พักไม่นานก็เห็นเขาร้องเอะอะโวยวายกันแล้วก็เห็นในหน่อยเนี่ยก็คือคนเจ็บเนี่ยนายนาเนี่ยวิ่งร้องอดโอยไปที่ถนนส่วนทางด้านคนก่อเหตุก็มากอดตนแล้วบอกลาบอกว่าเนี่ยฉันฟันนายนายนาไปแล้วนะแล้วฉันไปก่อนนะลาแล้วก็หนีไปเลยค่ะสุดท้ายก็คือที่บอกว่าฟันเสร็จแล้วหนีเลยใช่อ้าวไหนลองฟังเสียงเพื่อนๆหน่อยนะฮะในไร่เป็ดนี่แหละฮะครับมากี่คนเมื่อคืน2คนมา2คนก็คือนั่งกินกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับผมไม่ได้นี่กับเขาไงผมก็นอนของผมแล้วไม่ๆแต่ลุงเห็นเขานั่งกันอยู่มีผู้หญิงมา2คนครับอ๋อเขาคุยกันแหละไม่ใช่พวกเรื่องไอ้ผู้หญิงเขานั่นแหละผมก็ผมก็นอนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับแล้วผู้หญิงมาก็คือนั่งกินเหล้ากันอะไรกันครับแล้วลุงได้ยินเสียงกันเหรอเปล่าผมตีกันแล้วก็มันก็ไปเรียกผมอะครับเดี๋ยวผมก็งงเงียขึ้นมาผมก็เมาเนาะผมก็งงเงียขึ้นมาผมก็ถามว่ามันเป็นอะไรมันบอกว่าผมไปเลยนะครับพ่อแล้วที่เห็นเอาเปิดภาพกระโจมให้ดูหน่อยนี่คือกระโจมนะฮะบรรยากาศมันได้คำถามก็คือนี่ฮะไม่เกรงใจเป็ดเลยนะฮะอ๋อเป็ดมันก็ร้องดังเหมือนกันตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมเลยมีเสียงบรรยากาศไหมเนี่ยเปิดดิเป็ดมันร้องแข่งกันไหมเมื่อคืนเนี้ยขอบคุณค่ะก็อยากรู้อ๋อนี่หายกันเข้าไปในกระโจมแล้วสุดท้ายเมาเสร็จออกมาคุยอวดว่าผู้หญิงฆ่าเด็ดกว่าแค้นก็เลยฟันหัวกลับมาตรงนี้ฮะล่าสุดวันนี้มันแปลกตรงที่ว่าวันนี้เราเพิ่งทราบว่าเอ๊ะมันมีผู้หญิงอุตส่าห์ไปบริการถึงเล้าเป็ดเลยเหรอใช่เราไปได้วงจรปิดมาเราก็หาจนได้ค่ะเพราะเราก็ไม่เคยได้ยินว่าโอ้มันมีผู้หญิงไปบริการพวกคนเลี้ยงเป็ดเพื่อจะแลกไข่แล้วให้คนเลี้ยงเป็ดมาคุยอวดเรื่องขนาดค่ะแปลกมากทำข่าวมา20กว่าปีไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยปรากฏวงจรปิดมีคนเล่ไปหาคนเลี้ยงเป็ดจริงหรือเปล่านี่จริงค่ะเป็นหลักฐานยืนยันเนี่ยมอเตอร์ไซค์มา2คันด้วยกันค่ะตอน 20:05 นาทีของเมื่อวานนี้วันที่4กรกฎาคมนี่มาแล้วสาวมากัน2คันสาว1กับสาว2ใช่และแน่นอนคือลุง2คนเนี่ยเขาก็ต้องคุยไงสาว1ของฉันเจ๋งกว่าลุงอีกคนนึงก็สาว2ของฉันเจ๋งกว่านี่มาขอไข่ของคุณลุงนะขอไข่คุณลุงไข่เป็ดเลยก็ไข่เป็ดไงแล้วยังไงอ่ะเมย์ไข่เป็ดก็มาขอไข่แต่ว่าไปรับไข่กันในกระโจมนี่แล้วพอได้ไข่เสร็จก็เลยกลับลุงก็เลยฟาดกันหัวแบะเลยฮะหลังจากนั้นต่อมามีภาพตอนตำรวจมาด้วยใช่ไหมเมย์คือหลังจากนั้นค่ะก็จะเห็นตอน 20:44 นาทีนะคะทางมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ในตอนแรกเนี่ยก็คือเริ่มทำไมออกจากคอกเป็ดแล้วก็คือน้องสองคนกลับแล้วใช่น้องสาวๆออกจากเต็นท์แล้วนะฮะก็คือได้ไข่ไปเรียบร้อยแล้วนี่อย่างที่บอกน้องเอาเหล้ามาแลกไข่พอพี่เขาให้ไข่ไปน้องก็ขี่กลับแล้วพี่ก็ฟันหัวกันต่อฮะค่ะนี่แล้วตำรวจถึงจะมาและตำรวจก็มา14ค่ะนี่เรื่องของไข่นี่ไม่น่าเชื่อมีแบบนี้ด้วยฮะข่าวเพื่อนร่วมงานของสองลุงชื่อว่านายเตี้ยเพื่อนร่วมงานก็เลยบอกว่าเอาจริงคือที่เราอยากรู้ผู้หญิง2คนมันมาทำไมอ่ะเขาเปิดวงจรปิดเลยเมื่อกี้ในเตี้ยเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วเปิดวงจรปิดเมื่อกี้คือผู้หญิง2คนนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้เหรอเมย์ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยก็คือนายนาหรือนายหน่อยเนี่ยมีการเรียกผู้หญิงมาที่เต็นท์2คนก็ไม่รู้ว่าเรียกมาจากไหนแล้วก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาผู้หญิงด้วยหมายถึงเพื่อนเนี่ยนะคะไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาผู้หญิงก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เข้านอนตามปกติเพราะผมก็เมาแล้วจนสักพักคนก่อเหตุในน้องเนี่ยก็มาปลุกผมที่เต็นท์บอกผมไปแล้วนะผมฟันไอ้หน่อยแล้วแล้วผมก็ออกมาจากเต็นท์มาดูเหตุการณ์ก็เห็นว่าผู้หญิง2คนกำลังจะออกจากคอกเป็ดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปแล้วอ้าวพอละจบละเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ